สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบอายาการพิพากษานะครับภาษาอังกฤษถือว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปมีความสําคัญและจําเป็นอย่างมากเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคะแนนของนะครับรกฎหมายก็เชื้อเฉือนกันเพราะต่างคนก็ต่างรู้นะครับแต่คะแนนที่จะไปตัดกันทําให้คุณมีโอกาสได้เป็นอายาการได้เป็นพิพากษามากกว่าคนอื่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะครับ เพราะว่าถ้าคะแนนคุณได้นะครับคุณก็จะมีโอกาสสูงทีเดียวทีนี้เวลาคุณทําข้อสอบนะครับสอบข้อยกระพิพากาพาษาข้อสอบจะออกอยู่2แบบก็คือแปลไทยเป็นภาษาอังกฤษและแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้อาจารย์มนตรีนะครับก็จะมาแนะนําคุณนะครับในเรื่องของการสอบนะครับการแปลไทยเป็นอังกฤษซะก่อนนะครับโดยอาจารย์มนตรีนะครับ ถ้าคุณจะเข้าไปดูในเว็บไซต์อาจารย์ก็คือ w o r l d w ไว e เว็บมนตรีโ o ลอิกคอมอ่าละครับดูนะครับ <c oughs> ทีนี้เวลาคุณแปลขอแนะนิดหนึ่งเวลาเราแปลไทยกับเป็นอังกฤษเนี่ย ุณจะเย็นๆนะครับสําหรับคนที่ไม่มีคําศัพท์เลยไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเวลาคุณมีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์อาจารย์จะแนะให้ว่าจะใช้ศัพท์ประเภทไหนกลุ่มไหนนะครับและขณะเดียวกันนะครับศัพท์นี่ต้องแนะไว้ก่อนว่า1จะเป็นศัพท์ประเภทเรียกว่า general นะครับือทั่วไปกับ2เป็น technical term นะครับคือศัพท์เฉพาะนะครับแล้วทีนี้เวลาเราใช้การแปลจำไว้ครับการแปลหรือคําบางคำเนี่ยอาจจะใช้ได้หลายแบบอาจจะไม่ใช้ใช้แบบเดียวนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยและทำคะแนนได้ดีพยายามใช้สัพที่แบบพอดีๆนะครับไม่หวือหวาเกินไปนะครับเอาละมาดูเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับมนุษย์อาจตายได้หลายวิธีเห็นไหมฮะพอคุณเห็นคํานี้เสร็จปุ๊บคุณมาดูประธานก่อนประธานคือมนุษย์ถูกไหมฮะทีนี้บางคนบอกว่าเออาจารย์ครับผมใช้คําว่า human being ได้ไหมครับ human being อ๋ออันนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับเอาแค่คําว่ามนุษย์ง่ายๆก็คือคําว่าเมนนี่แหละครับเห็นไหมฮะเมน m e n men เนี่ยนอกจากแปลว่าผู้ชายหลายคนแล้วเมนยังมีความหมายว่ามนุษย์ทั่วๆไปนะครับนะครับมนุษย์อาจตายที่เรียกว่าอาจตายอาจเนี่ยก็คือนะฮะเป็นกริยาคุณอาจจะใช้ว่าเมย์ e ก็ได้ถูกไหมฮะเมย์เห็น e ไหมเมย์ e ได้อาจตายและคุณจำไว้นะครับเมย์ e เนี่ยมันแปลว่าอาจจะและ คำไหนก็ตามที่หลังเมนตามหลังเมเนต้องเป็นกริยาช่องที่1นึ่จำไหมนะครับเป็นกริยาช่องที่1แล้วคุณจะมีทูอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ครับถือว่าผิดเพราะฝรั่งเขาไม่ใช้กันคุณต้องจาไว้ว่าเมได้อาจตายนะครับถ้าถามอาจารย์ขาธนูสามารถใช้กับว่าแคนได้ไหมครับแคนได้มนุษย์สามารถตายมนุษย์อาจตายก็ใกล้เคียงครับเพราะฉะนั้นก็อนุโลมใช้แคนก็ได้ใช้เมก็ได้ถูกไหมฮะเอาละแต่ถ้าใช้เมมันจะ ตรงกับความหมายไทยมากกว่าถูกไหมมนุษย์อาจตายได้หลายวิธีใช่ไหมเมม n ป็นเม่ตายใ n y เขียนลงไปเลยครับมนุษย์อาจตายได้หลายวิธีเห็นไหมครับบางคนบอกอาจารย์ขาถ้าหนูใช้ว่า men may die in many ways แ ใช้อย่างอื่นได้ไหมได้คุณอาจจะใช้ว่า men may die in different way ก็ได้ different way เห็นไหมฮะในวิธีที่ต่างๆกันโอเคนะครับต่อไปครับเดี๋ยลบก่อนโอเคนะฮะได้สองแบบต่อไปก็บอกว่าบางคน <c oughs> บางคนแก่ตายทีนี้คำว่าบางในภาษาอังกฤษเราทราบอยู่แล้วคือคำว่าซัมถูกไหมฮะซัมแปลว่าบางแปลว่าบ้างถูกไหมะแล้วพอเรามีซัมเสร็จเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตามด้วยคำนามแล้วนะเหตุผลเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่ว่าซ um ัมเมนเอาตัวนี้เข้ามาใส่ว่าซ um ัมเมนไม่ต้องแล้วครับ เพราะว่าซัมตัวนี้ก็คือซัมเมนนั่นแหละมันฝรั่งเขาจะรู้กันอยู่แต่คนไทยเนี่ยเวลาเขียนแล้วชอบเกินฝรั่งนิดหนึ่งชอบเขียนว่าซัมเมนไม่จำเป็นครับเขียนแค่ซัมก็เท่ากับซัมเมนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็บอกบางคนแก่ตายนะครับซัมซัม m ม่ตาย of o ออเอชเไหมฮะ บางคนอาจจะแก่ตาย May die of old age <c oughs> อาจจะแก่ตายแต่ถ้าคุณไม่ใช้ May die of old age คุณก็ใช้ตัวนี้แทนได้อีกครับ Some <c oughs> May <c oughs> go for go for เขียนไปก่อนครับ May some go for dying dying of Dying of natural natural causes นี่แบบนี้ก็ได้อีกหนึ่งแบบเห็นไหมใ้หนึ่งแบบว่า Some มันนักการเขียนว่าบางคนแก่ตายคุณจะเขียนได้ว่าหนึ่ง some may die of o าย age โอเอจหรือซัมเมกอฟฟ r y i n g of natural causes โอเคนะครับ mm hmm. เพราะนั้นคุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกเอาสักอย่างหนึ่งนะครับอะต่อไปครับต่อไปต่อไปบางคนหัวใจวายตายโอ้โหทีนี้ไอ้คำว่าหัวใจวายเนี่ยคำว่าหัวใจวายเนี่ยเรามีศัพท์ตัวนี้อยู่มีคำว่า heart heart H E A R T heart failure heart failure แต่คนไทยชอบพูดว่า heart failure failure นะครับ failure ไม่ได้นะอ่านว่า heart failure หรือหัวใจวายเราสามารถใช้คำว่า heart attack ได้ heart attack ใช่ไหมฮะ heart attack ก็หมายถึงหัวใจวายได้นะครับ ต่อไปครับหรือคุณจนะใช้คำนี้ก็ได้ว่า cardiac cardiac arrest นะครับตัวนี้ก็แปลว่าหัวใจวายได้ครับ cardiac arrest cardiac arrest ในหัวใจวายได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เราไม่เอามาเหตุผลเพราะตรงนี้นิยมใช้ในสับวงการแพทย์มากกว่านะครับ <c oughs> เป็นสับเฉพาะทางนะครับ ทีนี้ก็มาเหลือ heart attack กับ heart failure นะครับเราเอา heart failure มาแล้วกันบางคนหัวใจวายตายถูกไหมครับเราก็เขียนว่า Su e ก็ sum อีกนะครับแล้วไม่ต้อง Summen นะครับ Su e ประธานมีแล้วก็ตามด้วยกริยาต่อกริยาตัวนี้คือ verb to be คือ are นะครับทำไมเราใช้ are ครับเหตุผลเพราะคำว่า heart failure ตัวนี้มันเป็นกลุ่มนามนะครับ some are in heart failure บางคนก็หัวใจวายนะครับและบางคนก็ถูกยิงตายครับและเห็นไหมมีคำว่าและด้วยใช่ไหมคนก็เอาแอนมา and และบางคนคุณก็ใช้ซัมเหมือนเดิมครับ and some ทีนี้คําว่าถูกยิงตายเนี่ยเป็นปัญหาของคนไทย <c oughs> ถูกไหมเพราะนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราเรียกกันทางหลักไวยากรณ์ต้องเอาไวยากรณ์นี้เข้ามาช่วยในการแต่งประโยคเนี่ยเขาเรียกมันว่า passive voice ถูกไหมตอนนี้คุณไม่ต้องตกใจหรอกคุณยังไม่เคยเรียนกับอาจารย์ทีไม่เคยเรียนกับพี่มนตรีทีเพราะนั้นถ้าคุณมาที่ออฟฟิศเนี่ยเดีย๋ยวพี่มติจะแนะตั้งแต่พื้นฐานให้เรียนแต่พื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับคุณจะได้เข้าใจง่ายเอาละเพราะนั้นจําง่ายๆอย่างเดียวว่า ยกตัวอย่างก่อนเช่นคำว่าแบบนี้ I k i s s ดูตัวอย่างนะครับถ้าเราบอก I k i s s ฉันจูบแต่ถ้าบอกว่า I am kissed ดูนะครับ I am kissed ตัวนี้ใช้ am will verb to be ถูกไหมครับ Kiss เป็นช่องที่3ลงไทยด้วย ed เห็นไหมช่อง3ส่วนใหญ่สังเกตลงท้ายด้วย ed อันนี้แปลว่าฉันถูกจูบนะครับโอเคไหมครับ แปลว่าฉันถูกจูบโอเคนะครับยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งครับ she k i s s เห็นไหมฮะลอนจูบเราบอกว่า she is kissed ตัวนี้ก็แปลว่าหลอนถูกอะไรครับหลอนถูกจูบนะครับเพราะนั้นภาษามันมีโครงสร้างของมันนะครับมันไม่ต้องไปกังวลนะครับเรามีเทคนิคจะช่วยคุณเก่งได้ในรยยะสั้นๆอ่ะดูตัวนี้ต่อ <c oughs> เล็กๆผ่านมาสังเกตไม่จะเป็นปัจจุบันหมดเลยแต่พอมาถึงประโยคนี้เราจําเป็นต้องเป็นอดีตเพราะอะไรเพราะบอกแล้วบางคนก็ถูกยิงตายก็แสดงว่าถูกยิงไปแล้วถูกไหมฮะเพราะนั้น <c oughs> and some some were นะครับ some were เราไม่ใช้ was เพราะ was คนเดียวแต่ some เนี่ยหมายถึงบางคนนะครับบางคนก็คือมากกว่าหนนะครับ some were shot ถูกยิงนะครับถูกเวอร์ช็อตเด d ถ้าคุณจะใช้ช็อตทูเด a ก็ไม่เป็นไรนะครับ some were shot dead บางคนถูกยิงตาย <c oughs> หรือถ้าคุณไม่อยากใช้ประโยคนี้คุณใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ some were กันกันที่แปลว่าปืนปปนี่แหละครับ พอมาใช้เป็นกริยาแปลว่ายิงครับเติม ed เข้าไป Some w e r e กันนะครับ s ั m e w อร์การ dead ใช่ไหมอันนี้ก็แปลว่าถูกยิงตายเหมือนกันหรือถ้ามาใช้ซัมเวอร์กา dead ก็ใช้ซัมเวอร์การดาวดาวว่าลมลงก็ความหมายใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะ <c oughs> เรียบร้อยนะครับเพราะนั้น เราใช้ได้ว่า s o m e w e r e shot dead หรือ somewhere shot to death หรือ somewhere gun down somewhere gun dead นะครับอ่เรียบร้อยตัวต่อไปครับบอกบางคนก็ถูกยิงตายนะครับโดยโอ้โหมีคำว่าโดยมาเห็นไหมฮมีคำว่าโดยเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำว่าโดยเราก็ต้องพาดคำว่าอะไรไม่ได้แล้วบายถูกไหมและคุณจำไว้นะเวลาเราใช้บายเนี่ย นะบางคนก็ถูกยิงตายอยขอโทษทีแม่ข้ามมานิดหนึง่งขอโทษนะครับบางคนก็ถูกยิงตายมีอยู่รายหนึ่งที่ถูกฆ่าตายมีอยู่รายหนึ่งเราก็ใช้เขียนว่า there was one case มีอยู่รายหนึ่งหรือคุณจะบอกว่า there was a case ก็ได้มีอยู่รายหนึ่งนะครับมีอยู่รายหนึ่ง e a d มีอยู่รายหนึ่งที่ถูกฆ่าตายเด a ว was ดดวอสคิลท l l ิลท์คิลท์เห็นไหมฮะ a อสคิ l ท์ว่าถูกฆ่ามีอยู่รายหนึ่งถูกฆ่าตาย there was a case that was killed มีอยู่รายหนึ่งที่ถูกฆ่าตายนะครับโดยรถยนต์คันหรูของเขาเองเห็นไหมฮะโดยเราก็ใช้คำว่า by บ่ายโดยรถยนต์คันหรูของเขาก็เอาคำว่า his มาก่อนเลย his เนี่ยมาแสดงความเป็นเจ้าของว่าของเขานะครับแล้วตามด้วยคำ adjective บวกนามก็คือ luxurious car luxurious luxurious car เห็นไหมถูกฆ่าตายนะครับโดยรถยนต์คันหรูของเขา luxure l u x u r นะครับ l u x u r i o u s luxurious l u x u r i o u s i o u s killed by his luxurious car นะครับ <laughs> โดยรถยนต์ขรุ่ของเขานะครับในขณะที่เห็นไ,ไหมเห็นคำว่าในขณะที่ไหมฮะไม่นั้นเมื่อเจอคำว่า ในขณะที่คุณอย่าลืมคำว่า while while แปลว่าในขณะที่นะครับในขณะที่ he went down เขาได้ลงไปเปิดประตูรั้วบ้าน he went down he went down to open นะครับ to open ประตูรวประตูรั้วบ้านของเขา his แปลว่าของเขานะครับ his บางคนก็ใช้สั้นๆเลย his house ถูกอภินิหารเพื่อไปเปิดบ้านนะไมยฮะแต่อันนี้บอกไปเปิดประตูรั้วบ้านนะครับพนักงานจะใช้เป็น his fence f e n c e fence his fence his fence f e n ตัวนี้ก็คือประตูรั้วนั่นเองก็คือรั้วนั่นเองถ้าเรามาใช้ his fence เราก็จะใช้ to open the gate of the house gate ก็คือประตูของบ้านก็เป็นรั้วได้อีกเหมือนกันต่อไปครับ โดยไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัดนะครับโดยไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัดทีนี้ไอ้โดยไม่ปรากฏเนี่ยคุณจะมาใช้บายไม่ได้แล้วนะครับสังเกตไหมโดยรถยนต์ไม่เป็นไรบายตามนามแต่ว่าโดยไม่ปรากฏคุณต้องใช้ with no ครับโดยไม่ก็ใช้คำว,ว่า with no apparent Cas สโดยไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัด apparent แปลว่าแน่ชัดครับ Case แปลว่าสาเหตุหรือกรณีต่อไปรถยนต์เกียร์อัตโนมัติของเขากระตุกเราก็ใช้คำว่า his automatic นะครับรถอัตโนมัติก็ใช้ Automatic his automatic นะครับ o m a t i c รถอัตโนมัติของเขากระตุก h i s a u t o m a t i c car car j จ r k จะ erk jerk นะครับแปลว่ากระตุกนะครับและไอคำว่า jerk นี่ก็เหมือนกันนอกจากแปลว่ากระตุกแล้วยังแปลจะใช้สำหรับการสำเร็จความใคร่ของคนได้ด้วยนะครับนะครับคือ jerk หมายถึงการกระตุกนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าคุณใครที่ชอบดูหนังแบบสบปาป์ีสบปบดนจะเจอศัพท์คำนี้บ่อยคำว่า jerk cough นะครับ ต่อไป h i s automatic car jerk ed, กระตุกนะครับ and ran him down แล้วก็ชนเขาล้มลง ran him down ก็คือชนเขาล้มลงสังเกตไหมฮะเราใช้แอนหน้าแอนเป็นกริยาเติม ed คือเป็นอดีตเป็นช่องที่สองหลังแอนก็จะใช้เวบสองเหมือนกันเห็นไหมฮะมันการเขียนจะต้องสัมพันธ์กัน เมื่อใช้แอนเชื่อมถ้านนั่นแอนเป็นนามหลังแอนเป็นนามถ้านนั่นแอนเป็นกริยา ing หลังแอนก็จะเป็น verb ing นะครับเพราะนั้นะเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษมันง่ายครับไม่ได้ยากนะครับ car j e r k e d and ran him down ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่ารถไปชนเขาเนี่ยเราใช้คำว่า collide ได้ไหมบางคนเอ๊ะคำไหนนะคำว่า collide อ่ะดูคำนี้ co-wl-id-e อย่างเงี้ย collide นิยมตามได้ with คลายตัวนี้แปลว่าชนเหมือนกันแต่จะมาใช้ในกรณีนี้ไม่ได้เพราะคลายนั้นหมายถึงการชนแบบประสานงานก็คือคันหนึ่งมาคันหนึ่งไปแล้วก็คลายกันนะครับเพราะนั้นก็ใช้สับต้องระวังด้วยหรือถ้าคุณจะไม่ใช้คำว่า Run Him Down คุณก็อาจจะใช้ว่า Hit i i m in s m t s h ก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น การสอบพิพากษาอายการอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษจ,จะมีส่วนในการช่วยทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับก็ขอให้คุณตั้งใจนะครับวันนี้พี่มนตรีก็นํามาแปลให้คุณดูก่อนจากการแปลไทยเป็นอังกฤษซึ่งจะมีความยากมากกว่ามากกว่าอะไรครับมากกว่าการแปลอังกฤษเป็นไทยนะครับเพราะการแปลอังกฤษเป็นไทยนี่ง่ายครับ การแปลงกิจเป็นไทยนั้นไม่จําเป็นต้องแปลทุกคําแต่สามารถแปลหยิบหน่วยของความคิดออกมาคุณก็ได้คะแนนแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องการเก่งนะครับและสอบอังกฤษวิทาาศาสตร์อัยการได้อย่างมั่นใจมาพบพี่มนตรีนะครับและถ้าอยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูในเวอร์เว็บมณฑรอีกดอ c คอนะครับหรือเว็บไซต์พี่มนตรีนะครับมีอยู่ 2- 3สเว็บไซต์นะครับวันนี้ก็ขอให้น้องที่จะสอบวิทยาศาสตร์อัยการโชคดีในการสอบทุกคนนะครับสวัสดีครับ